ืนหนึ่งเรื่องความฮอตที่ออกงานรัวๆอีกหนึ่งคนสำหรับหนุ่มหล่อหน้าใสรอยยิ้มกระชักใจบิลกินพุทธิพงศ์ล่าสุดกระโดดนั่งแท่นพรีเซนเตอร์คนแรกของแบรนด์เฟชชี่ไซรัปอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากมิตรผลอย่างเป็นทางการพร้อมร่วมเสิร์ฟทับส่งต่อความอร่อยเข้มข้นเต็มรสผลไม้แท้ในกิจกรรมเฟชชี่เฟสอีเวนต์อย่างยิ่งใหญ่ใจกลางสยามโดยมีนายกฤษณะมุทิประเสริฐกุลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานขายและการตลาดในประเทศบริษัทน้ำตาลมิตรผลจำกัดให้การต้อนรับเพื่อสร้างประสบการณ์ความหวานสดชื่นรูปแบบใหม่แก่ผู้บริโภคตลอดจนเล่นเกมสุดมันกับแฟนคลับผู้โชคดีท้าทายความฮอตของซัมเมอร์งานนี้ทำเอาแฟนๆสนุกเฟรชฟินและแฮปปี้กันทั่วหน้าณลานพาร์คพารากอนเมื่อวันก่อนโอ้โหต้องขอบคุณยังไงขอบคุณน้องบิวกิ้นอีกทีนึงนะครับที่แบบว่าให้เกียรติมาเป็นพรีเซนเตอร์ของผู้คนแรกของผลิตภัณฑ์เฟชชี่นะครับก็บอกว่าเราดีใจมากนะครับอย่างที่พูดบนเวทีอะครับว่าเรามองไม่เห็นใครจริงๆนะครับนอกจากน้องบิวกิ้นนะครับเพราะด้วยบุคลิกทุกอย่างเนี่ยลงตัวกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบรนด์เฟชชี่ของเราอย่างมากครับในความแตกต่างและความพิเศษของแบรนด์เราจริงๆอย่างที่ทุกท่านได้ลองชิมแล้วนะครับความแตกต่างของแบรนด์เราเนี่ยโอเคหนึ่งเลยเนี่ยเราก็เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพจากในเครือมิตรผลนะครับซึ่งเราใช้น้ำเชื่อมเนี่ยที่เป็นของมิตรผลอยู่แล้วนะครับส่วนเฟลเวอร์ต่างๆเนี่ยเราก็นำเข้าโดยตรงจากต่างประเทศนะครับแล้วก็แถมเนี่ยเราผสมเนื้อผลไม้จริงเข้าไปนะครับและที่สำคัญเนี่ยถ้าทุกท่านเห็นแพ็กเกจจิ้งเนี่ยเราจะมีความแตกต่างจากในตลาดที่มีกันอยู่นะครับเรียกว่ามีหลากหลายรสชาติ9รสชาติเลยใช่ครับถูกต้องครับแล้วก็ดีใจที่น้องพิกินบอกว่าชอบทุกรสชาติเลยชอบครับเป็นไงบ้างเราได้เป็นพรีเซนเตอร์ก็เอาจริงแบบตรงๆเลยคือตอนที่ทางเฟชชี่ติดต่อมาเนี่ยผมก็ไม่ได้รู้จักแบรนด์เฟชชี่มาก่อนอะไรเงี้ยเพราะเฟชชี่เป็นแบรนด์ใหม่ด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็เหมือนว่าพอเริ่มคุยเริ่มถามอะไรเงี้ยเหมือนว่าเริ่มถามรายละเอียดของสินค้าอะไรเงี้ยเหมือนว่าก็ทางทีมเขาก็เริ่มให้ข้อมูลมาว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของทางกลุ่มบริษัทมิตรผลอะไรเงี้ยแล้วเหมือนว่ายิ่งได้ถามถึงผลิตภัณฑ์มันยิ่งเหมือนว่าเรายิ่งเชื่อใจเรายิ่งมั่นใจยิ่งได้ชิมอะไรเงี้ยยิ่งเลยรู้สึกว่าเราอยากจะทำงานอันนี้อยากจะมารับงานอยากจะเป็นพรีเซนเตอร์เพราะว่าเรากล้าที่พูดว่าหมายถึงว่ามันอร่อยแล้วมันก็ดีจริงๆรสชาติไหนที่ชื่นชอบที่สุดสำหรับตัวเราเองลิ้นจี่ครับทำไมฮะมันแบบมันอาจจะเป็นกลิ่นที่เราชอบอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็หมายถึงว่าพอไปผสมโซดาอะไรเงี้ยผมว่ามันมีความหวานแล้วมันมีความตัดเปรี้ยวแล้วมันก็มีความซ่าเรารู้สึกว่าหมายถึงว่ามันพอดีกับจริตเลยครับเรียกว่าได้ชิมแล้วเฟรชแน่นอนเฟรชทุกรสชาติเลยฝากเชิญชวนกับแฟนๆนะยังไงก็ขอฝากผลิตภัณฑ์เฟรชชี่นะครับให้กับทุกท่านด้วยนะครับอย่างที่น้องบิวกิ้นบอกครับว่าเราเป็นผลิตภัณฑ์น้องใหม่นะครับแต่หลังจากนี้เนี่ยถ้าทุกท่านเห็นแบรนด์เฟรชชี่ก็อย่าลืมเข้าไปอุดหนุนกันนะครับขอบคุณมากนะครับเอาฝากแฟนๆเราด้วยครับก็เฟรชชี่นะครับผมอร่อยมากอร่อยจริงๆแล้วก็หมายถึงว่าอยากให้ทุกคนไปลองนะครับผมส่วนรสชาติที่เป็นรสผลไม้ก็มีผสมเนื้อผลไม้แท้ด้วยจริงๆแล้วผมว่ามันให้ความรู้สึกที่แตกต่างอ่ะแตกต่างจากไซรัปที่ผ่านมาที่เราเคยกินอะไรเงี้ยเราก็เหมือนว่าบางรสชาติมันก็เป็นรสชาติที่เราก็ไม่เคยกินไม่เคยลองมาก่อนแล้วก็ดันเหมือนว่าได้ไป explore อะไรใหม่แล้วก็เหมือนว่าได้อะไรมีในใจเราใหม่